ยกว่าไม่รู้เขาจะทำมวยยังไงอ่ะเอ้าทีนี้กรรมการแม่มันเอารูปตัดสินใจว่าเราตัดสินใจไม่ถูกเราเป็นรองครับยาเราบอกว่าเราเป็นเสือแล้วเราเป็นรองแค่ต้องกินเหล้าอย่างเดียวตัดสินใจช่วงนั้นกำลังเดินโอ้มวย1 2ไม่ได้ไม่แพ้หรอกคะแนนออก14อยู่แล้วยกก็ไม่แพ้ไม่แพ้ไม่มีราคาเขาอุ้มอย่างเดียวมวยลงล่างชนะไม่ได้ทำยังไงมวยอ่ะผมไม่เคยพูดนะมวยฟูซีผมไม่เคยพูดแต่วันนี้เนี่ยผมต้องพูดเพราะว่าเมื่อผมขึ้นบนเขาลงล่างเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ลงล่างหนักทั้งเลยวายยกผ้าจำเด็กยืนไม่แค่ไม่ไหวนะเขาจะทุ่มเราด้วยจะมาหักเองด้วยกรรมการไม่ดูไปดูได้เลยครับไปดูได้เลยเขาลงล่างไปรับจากหลังเลยหักตัดหลังเรากรรมการไม่มีตาเลยผมถามหน่อยเสียงมวยเขาดูตั้งเยอะแยะตรงนั้นมีเหตุการณ์ลงยกห้าลุ้นจำไปเพียงกันสองทีสามทีอยู่โอ้โหมวยแสดงว่าสี่ยกแม่งล็อกไปเลยถ้าไปหน้าเนี่ยลงล่างชนะถ้ามึงวันแพ้นะเลิกชกมวยอ่ะพี่ไหนก็มองว่าวันนี้ก็ไม่น่าถึงกับแพ้หรอกครับมวยครับไปเขาได้แต่ราคาราคาเป็นไปสี่ห้ารัดเอวอย่างเดียวรัดเอวมวยชนะแล้วยก5เป็นไงยก5ก็มองว่าชนะเลยยก5นะมันพูดถึงแล้วมันต้องผ่านนะแต่ราคามันไปเยอะแล้วครับราคามันไปเยอะคุณไม่ดูที่อาวุธมวยคุณดูที่ราคาถ้าทุกวันนี้ค่ายใหญ่มากินค่ายเล็กค่ายเล็กเอาอะไรมาสู้ครับผมถามหน่อยไม่มีตัวเงินมาสู้พวกผมรวมเงินมาเนี่ยคุณเล็กคุณน้อยมาเชียร์ด้วยได้รับคุณเอาแต่ขาใหญ่คุณไม่ดูมองมวยขาเล็กเลยผมไม่เคยพูดนะผมขโมยชนะแพ้ผมไม่เคยพูดแต่วันนี้มันเต็มที่แล้วหมดยกเราไปต่ออยู่แต่เขาไม่ให้ชนะเขาลดราคาไปเลยเขาลดผลไปเลยคุณต้องหาราคาอยู่ฝั่งเราเลยฝั่งของเราสามหนึ่งแล้วมันวัดกันไปแน่คุณจะเอาให้ผมชกยังไงมวยผมถามหน่อยทำมวยมาชกมันดีกว่าแล้วผมจะให้ผมชกยังไงทำมวยมาชกกับคุณยังไงผมสงสารเองสงสารตัวเองด้วยกิน2ครั้งพร้อมทางก็แบบนี้ทุกทีแล้วอะไรเงี้ยทุกครั้งก่อนเราเหนื่อยใช่เรียกแบบผมว่าน่าเกลียดเกินพอยิงแคมป์ด้วยคุณไปดูเทปได้เลยยกหน้าตีแทบไม่ไหวอ่ะ4-5เขาพยายามตัดหลังเราพยายามทุ่มเราตัดหลังเราไอ้เนี่ยกรรมการตัวบนคุณไม่เห็นเหรอผมถามหน่อยมวยตัวเตี้ยแล้วตัวสูงเนี่ยปกติถ้ามวยทุกวันในเมืองคู่ขี้เขาก็ให้มวยตัวบนชนะมวยมันจะยืนถ้าไม่ไหวนะโอ้หมดยกถ้าบนราคาแล้วก็เป็นกองมันไม่อยู่นะมันต้องกลับมาต่อทำไมให้เราชนะบ้างผมไม่เคยพูดวันนี้ก็พูดจากความรู้สึกเลยครับพี่ไฟครับถูกต้องครับมวยแพ้ชนะเห็นนะทุกคนที่ไม่พูดเลยไม่มีชนะคือชนะแพ้ก็คือแพ้นี่มันน่าเกลียดเกินมวยยิงแคมป์ด้วยมันเกินไปทำกันเกินไปผมฝากแล้วครับฝากกรรมการแล้วครับฝากตามดูด้วยครับผมไม่ไหวจริงก็เป็นกำลังใจครับพี่ไฟครับผมคุยกับน้องนิดนึงครับสอบเป็นไงบ้างครับน้องนี่อาชีพเท่าไหร่เขาถามเลยน่าจะได้หลายกำปั้นนะเข้มงวดชุบเรามองยังไงบ้างครับครบ5ยกมวยราคามีอะไรวิ่งไป20 30ถึงพอราคามันก็จะได้ไปต่อ3เดือนจะได้ได้เหลี่ยมยังบัตรของน้องนี่แล้วก็โดยเฉพาะยกสุดท้ายนี่เราได้ได้ขอก็ลงเยอะด้วยแล้วก็ขอพยายามจะเตะทิ้งในวันนี้ไม่ลงแล้วก็เรามาได้หมัดด้วย2ชุดได้หมัด2ชุดก็มองว่าน่าจะน่าผ่านแน่มั่นใจมากๆแล้วเสียดายนะนิดนึงเป็นไงบ้างภาพรวมพอใจผลงานในวันนี้ก็พอใจผลงานวันนี้ก็ทำเต็มที่ครับแต่ยังไม่ผ่านครับก็น่าเสียดายอาชีพนะมีอะไรอยากฝากถึงแฟนที่เชียร์เรานี่หน่อยครับวันนี้ก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตามที่เห็นเลยครับเต็มที่แล้วครับก็พี่ก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับน้องครับผมก็สู้ครับครับผม